Why สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ INY ค่ะรายการเพื่อผู้บริโภคร่วมปฏิวัติความคิดปรับเปลี่ยนชีวิตก้าวสู่ความมั่นคงหลังวัยเกษียณและวันนี้พบกับเรา2คนนะคะดิฉันมนทนัทคงสังค่ะส่วนผมเฉลิมชัยสิรินันทวิทยาครับค่ะและช่วงต่อไปนะคะเราจะไปพูดคุยกันค่ะกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะมาให้ความรู้เรานะคะในเรื่องของบอลลูนสินเชื่อค่ะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะคในช่วง Step Forward ค่ะครับสวัสดีครับพี่ทอมมี่ครับสวัสดีครับครับวันนี้คุยเรื่องบอลลูนสินเชื่อมันคืออะไรฮะค่ะใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ว่าสินเชื่อเพื่อไปกู้บอลลูนนะครับหรือไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องกับบายพาสบอลลูนหัวใจอันนี้เป็นเรื่องของการเงินเนี้ยบอลลูนในเรื่องของการเงินเนี้ยปกติตัวอย่างเราจะคุยกันก็คือเป็นการทำสินเชื่อรถยนต์บ้างคอนโดบ้างอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับมันเป็นลักษณะของการกู้นะครับแต่กู้แบบมีบอลลูนบอลลูนในที่นี้ของเราคืออะไรบอลลูนของเราก็คือเป็นการจ่ายแบบพองโตนะครับเหมือนหัวใจพองโตเนี่ยบอลลูนเป็นการจ่ายโป่งๆเนี่ยตัวก้อนสุดท้ายว่าง่ายก็คือว่าเวลาสมมติเราต้องการอยากจะกู้อะไรเนี่ยเขาก็ต้องบอกใช่ไหมครับว่าแต่ละงวดควรจะจ่ายแต่ละงวดเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ครับครับนะทีนี้เนี่ยไอ้คำว่าบอลลูนก็คือว่าเป็นงวดสุดท้ายที่มันจะต้องสูงกว่างวดที่ผ่านมาสมมุติว่าคุณบอกเลยว่าบอลลูนสินเชื่อฮะ48งวดคือ4ปีเนี่ยจ่ายเดือนนึงประมาณ 10,000 นะครับก็คือว่า47เดือนแรกเนี่ยก็คือจ่ายเดือนละ10,000แล้วเดือนสุดท้ายอ่ะเขาเป็นก้อนโตตุ้มไปเลยอาจจะแบบประมาณ 50,000 หรือว่า 100,000 ไปเลยคำว่าบอลลูนมันก็เหมือนกับเป็นการโป่งพองจะไปโป่งพองตัวเป็นก้อนสุดท้ายคือลักษณะอย่างนี้แบงก์ก็ให้ทำอยู่ให้ทำอยู่ใช่ครับมันทำกับธุรกิจมันเป็นการที่ลักษณะว่าเป็นการจูงใจให้ของแพงแพงเนี่ยมันจับต้องง่ายขึ้นเพราะว่ามันทำให้เหมือนว่าแทนที่คุณต้องจ่ายเฉลี่ยนะครับเดือนละ20,000ติดกันทั้งหมดอยู่4ปีฮะ48งวดคุณก็ทำให้งวดแรกเนี่ยมันน้อยน้อยแล้วก็ไปพองโตตอนงวดสุดท้ายนะครับของที่แพงๆก็จับต้องง่ายขึ้นว่าคนก็อยากจะเข้ามาโอเคมันก็ช่วงแรกก็ค่อยผ่อนไปง่ายขึ้นนะฮะในการผ่อนแบบนี้ก็เหมือนกับว่าจริงๆก็คือการมีบอลลูนในสมมติปลายปีที่4ปลายปีที่5อย่างเงี้ยเป็นต้นก็ทำให้คุณเขาวางแผนการเงินว่าคุณจะต้องหาเงินก้อนหนึ่งเนี่ยมาโปะตอนงวดสุดท้ายครับคือจะมองไปแค่มันเป็นการดาวย้อนหลังก็ได้คือว่าคนที่ดาวใช่ไหมเขาต้องจ่ายเงินก้อนตู้มแรกใช่ไหมก่อนแล้วค่อยไปผ่อนตัวที่เหลือไอ้ตัวนี้นี่คือพอเราผ่อนก่อนแล้วก็ไปตู้มตอนตัวสุดท้ายครับถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะเปิดโอกาสให้คนเนี่ยเข้ามากู้ได้ง่ายขึ้นดีนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของสินเชื่อรถยนต์อีกแบบนึงซึ่งแน่นอนพอปีสุดท้ายอ่ะถ้าสมมติว่าต้องจ่ายเงินตู้มใช่ไหมครับต้องจ่ายเป็นก้อนนั้นเนี่ยแล้วปกติถ้าสมมติว่าจ่ายไม่ได้ก็จะโดนยึดค่ะหรือถ้าสมมติว่ายังหาจ่ายไม่ได้เขาก็จะต้องไปหาเงินก้อนอื่นเนี่ยไปกู้เงินก้อนอื่นมาทำเป็นการรีไฟแนนซ์ในตัวอ๋อครับครับเช่นสมมติว่าเขาปลายปีที่4ไปรีไฟแนนซ์เพิ่มอีก2ปีเป็นต้นก็ไปกู้ยืมแบงก์อื่นมานะครับแล้วก็เอามาโปะนะฮะแล้วก็เอามาไอ้ตรงนี้ก็มันเป็นการหมุนอีกทีนึงในการรีไฟแนนซ์อีกรอบครับไอ้การทำบอลลูนสินเชื่อนี้เวลาเราเข้าไปธนาคารเราสามารถที่จะไปเจรจาเขาอย่างนี้ได้เลยหรือเปล่าครับหรือว่าเราต้องไปพูดยังไงฮะเพราะว่ามันก็เป็นแพ็กเกจของเขาอยู่แล้วนะครับมีอยู่ใช่ไหมส่วนใหญ่นี่อาจจะแบบในเต็นท์รถเนี่ยก็จะมีนะครับอาจจะไม่ใช่เฉพาะธนาคารเท่านั้นเองคือเขาก็จะมีการโคเนียกับตรงนี้อยู่แล้วเป็นแพ็กเกจหรือแคมเปญของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในภาษาของทางรถเนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เป็นบอลลูนใช้แบบรถแต่คอนโดก็มีที่ผมเห็นนะฮะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาคือจะบอกว่าคุณอยากจะผ่อนแบบธรรมดาหรือผ่อนแบบบอลลูนนะครับความแตกต่างกันระหว่างผ่อนธรรมดากับผ่อนแบบบอลลูนก็คือว่าที่เหมือนบอกไปแล้วว่าผ่อนแบบบอลลูนเนี่ยมันฟังดูเหมือนดีนะเพราะว่าตอนแรกๆมันจะผ่อนงวดน้อยๆใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่ต้องคิดตามมาก็คือว่าเพราะฉะนั้นในการผ่อนแบบบอลลูนเนี่ยมันจะมียอดคงค้างนะตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยสูงกว่าเพราะมันจ่ายค่างวดมันน้อยกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยนะครับในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะสูงกว่าคือเขาจะให้เอามาเปรียบเทียบ2แบบให้ดูนะอันนี้คือแบบบอลลูนนะอันนี้ก็คือแบบธรรมดานะจ่ายเท่ากันทุกงวดเพราะฉะนั้นลักษณะมันจะแตกต่างกันอันนี้คือข้อแรกนะครับคือเรื่องการจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละเดือนเนี่ยแน่นอนจ่ายเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นมันปกแต่ละงวดมันสูงกว่า
ดอกเบี้ยคงค้างเนี่ยก็คือยอดคงค้างอ่ะจะน้อยกว่าดอกเบี้ยที่จ่ายแต่ละเดือนมันก็จะน้อยกว่าข้อที่2ที่ต้องสังเกตดูก็คือเรื่องของการดูดอกเบี้ยของเขาในอนาคตว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาก็จะถามด้วยว่าคุณจะเอาดอกเบี้ยคงที่หรือเอาดอกเบี้ยลอยตัวค่ะนะครับมันแบบฟิกหรือแบบโฟลต์ฟิกก็คือคงที่นะฮะก็คือว่าดอกเบี้ยอนาคตจะเป็นยังไงก็ตามผมก็ยังจ่ายดอกเบี้ยเท่านี้อยู่อะสมมติจ่ายดอกเบี้ย 3% ก็ 3% คงที่ไปตลอดอายุก็เหมือนสัญญาเขา4ปีก็ตลอดอยู่4ปีนี้แต่ถ้าเป็นโฟลต์คือลอยตัวก็คือว่ามันก็แล้วแต่ว่าเขาจะประกาศดอกเบี้ยขึ้นลงขึ้นลงยังไงเราก็ต้องจ่ายตามนั้นคือเราก็ต้องดูงวดด้วยว่าเราจะจ่ายเท่าไหร่โดยเฉพาะไอ้เงินก้อนสุดท้ายเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องเสียดอกเบี้ยพอสมควรนะฮะคือถ้าเกิดว่ามองทิศทางดอกเบี้ยมันจะลงก็ปล่อยโกรธก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามองทิศทางดอกเบี้ยจะขึ้นก็ฟิกไว้ดีกว่าถูกต้องครับครับแล้วถ้าจะเป็นเรื่องของบอลลูนก็ต้องยิ่งดูเรื่องของดอกเบี้ยมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันจะไปเป็นก้อนสุดท้ายที่คุณแซดพูดไว้ฮะถ้าเพราะฉะนั้นใครที่จะเลือกแบบบอลลูนเนี่ยมันก็จะยิ่งเซนซิทีฟกับดอกเบี้ยในอนาคตนะครับถ้าคุณเลือกเป็นโฟลต์ก็ต้องมองดีๆโดยเฉพาะในตอนนี้ถ้าสมมติเราคิดว่าเฟดนี่เขาก็จะขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมครับประเทศไทยสมมติอนาคตเนี่ยในเศรษฐกิจโลกหรือทั้งโลกในอีก3-4ปีข้างหน้าทิศทางของดอกเบี้ยเนี่ยมันคงไม่ลงไปกว่านี้แหละมันคงจะมีแต่ขึ้นนะครับเวลาจะทำบอลลูนก็ต้องดูดีกันดีๆว่าเราจะไปในทิศทางไหนคือเน้นฟิกไว้ก่อนดีกว่าครับเผื่อตอนนี้ปรับตัวไปเรียบร้อยแล้วแหละที่เป็นแบบฟิกนะครับเขาก็จะดูแต่วิธีดูแบบฟิกเนี่ยหาวิธีคำนวณมันง่ายมากเลยเวลาอยากคนจะทำไพรซิ่งหรือว่าคำนวณประเมินว่าจะคิดดอกเบี้ยฟิกเท่าไหร่ดีคือเขาจะเอาเฉลี่ยของคำว่าโฟลต์ในอนาคตมาทั้งหมดมารวมกันเพื่อจะกลายเป็นฟิกวิธีภาษาง่ายๆนะครับสมมติว่าคิดว่าตอนนี้สมมติ 2.5 ใช่ไหมครับอนาคตวิ่งไปถึง 4% นะครับเขาก็จะเอามาเฉลี่ยกันแล้วก็ค่าฟิกก็คือเป็นค่า average ของณวันนี้ครับนอกจากตัวของความแตกต่างกันแล้วครับในส่วนของเทคนิคในการที่จะใช้ตัวของวอลลูนไอสินเชื่อแบบวอลลูนตรงนี้ครับเราควรที่จะใช้แบบไหนอย่างไรฮะคือเราอาจจะต้องเก็บเงินไว้เผื่องวดสุดท้ายหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าวอลลูนสินเชื่อเนี่ยมันจะถ้าจะใช้ดีเนี่ยต้องไปใช้กับกลุ่มของธุรกิจมากกว่ากลุ่มของสินทรัพย์หรือว่าควรจะใช้ยังไงครับกลุ่มธุรกิจก็คือก็ใช้ได้แบบหนึ่งมันคือเป็นลักษณะว่าคุณจะจัดแจงต้องการทำสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างในการจ่ายเงินหรือบริหารกระแสเงินสดยังไงบ้างใช่ไหมครับครับกลุ่มธุรกิจก็จะมีวินัยมากกว่าว่าคุณจะต้องเก็บเงินประมาณหรือว่าตอนนี้ต้องมีการลงทุนก่อนเพราะฉะนั้นเขาเลยเก็บเงินขอเก็บเงินเอาไว้ก่อนเป็นจ่ายเงินก้อนสุดท้ายเพื่อจะมีกำไรสะสมเพียงพอก่อนหรือเขารู้ทิศทางว่าเขาจะทำรีไฟแนนซ์อนาคตอีกกี่ปีก็ได้นะครับแล้วการทำบอลลูนจริงๆก็เหมือนกับการทำ2จังหวะด้วยเพราะมันเหมือนว่า4ปีแรกจบแล้วจริงๆอาจจะต้องผ่อน10ปีก็ได้นะแต่เพื่อทำให้มันดูง่ายขึ้นก็อ่ะทำเป็นเหมือนกับผ่อน4ปีและไอ้ปีสุดไอ้งวดสุดท้ายของปีที่4เนี่ยก็คือทำให้เป็นหน่วยเป็นก้อนงวดก้อนโตถ้ายังจ่ายไม่พอก็ผ่อนต่อไปอีกแล้วค่อยมานั่ง access เรื่องของนักประเมินผลเรื่องดอกเบี้ยก่อนว่าจะต้องทำยังไงดูเครดิตตอนนั้นอีกใช่ไหมฮะอันนั้นก็ลักษณะว่าเป็นการดูจังหวะของดอกเบี้ย2ขยอกก็ได้ถ้าจะมองแบบนั้นในมุมธุรกิจแต่ถ้าในส่วนของรายย่อยเนี่ยส่วนใหญ่คือทั่วๆไปคนไทยส่วนใหญ่ก็จะชอบแบบบอลลูนมากกว่าเท่าที่ผมสังเกตนะครับแล้วก็จะโดนมีโอกาสโดนยึดรถหรือไอ้พวกเนี้ยเยอะกว่าในช่วงสุดท้ายไงในช่วงสุดท้ายที่โดนยึดรถเทคนิคอย่างแรกเลยที่มีบอลลูนเนี่ยก็คือว่าคุณจะต้องมีวินัยพอวางแผนการเงินเพียงพอว่าใน4ปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะต้องทำยังไงบ้างครับค่ะนะครับเก็บค่อยๆเก็บเงินยังไงบ้างหรือจะรู้อยู่แล้วว่าอีก4ปีข้างหน้าพอดีเลยจะเป็นปีที่จะได้เงินก้อนจากบริษัทครบรอบทำงานรอบ15ปีหรือพอดีเลยกำลังจะครบอายุ55จะได้เงินค่าเกษียณอายุอะไรจากบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยครับต่างๆเป็นต้นหรือว่าลูกชายกำลังจะจบแล้วใช่ไหมครับก็จะมาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้อะไรเงี้ยเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็มีต้องมีวางแผนอะไรนิดนึงอย่าไปคิดแค่ว่าผ่อนตอนนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมีหรือไม่มีอะไรเงี้ยไม่เอาไม่ไปใส่ในดับหน้าไม่เอาค่ะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ตอมมี่ครับค่ะขอบคุณครับผมยินดีครับสวัสดีครับค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับINN Why